สารพิสุทธิ์จากหลวงปู่เทพโลกอุดรสารประกาศิกประเสริฐจากหลวงปู่เทพโลกอุดรจากห้วงลึกแห่งการบำเพ็ญอุปการะอวโลกฌานเพื่อลูกหลานทุกคนโลกถูกทำลายไปมากแล้วแต่ที่ยังดูปกติอยู่เพราะมหากรุณาของท้าวมหาพรหมและเหนือทิพย์ศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธอรหัตมรรคผลทั้งปวงขอมนุษย์ทั้งปวงจงช่วยโลกด้วยการปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอย่างลึกซึ้งเข้มแข็งเถิดอย่าได้ทำลายโลกไปมากกว่านี้เลยเมื่อถึงคราเหนือทิพย์อุเบกขาปล่อยวางให้เป็นไปตามยถาเวรกรรมโลกทนพิษบาดแผลไม่ได้ต้องถล่มทลายลงมนุษย์นั่นหรือจักทำรงพงพันอยู่ได้พลังงานอันควบคุมบริหารกฎแห่งกรรมท่านให้คนดีที่มีบาปกรรมเก่าจากชาติปางก่อนมาปฏิสนธิในห้วงเวลากลียุคคือภพชาติปัจจุบันนี้โดยให้คนดีนั้นเกิดมาทำดีชนิดที่ไม่สร้างทุกข์เดือดร้อนแก่ผู้อื่นแต่พร้อมกันนั้นคนดีนั้นต้องรับใช้ผลบาปจากชาติปางก่อนไปด้วยฉะนั้นคนดีในยุคนี้จึงต้องทำดีไปพร้อมกับรับทุกข์ทันทรมานจึงเกิดความสับสนสำหรับผู้มองอย่างผิวเผินทำให้คิดไขว้เขวไปว่าทำดีไม่ได้ดีทำดีได้ชั่วทำให้มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเหนื่อยหน่ายหน่ายแหนงต่อการทำความดีแต่สำหรับผู้มีธรรมะมีญาณทัศนะอันลึกซึ้งย่อมจะเข้าใจได้จริงแท้ว่าในช่วงเวลาแห่งกลียุคนี้ย่อมมีสิ่งลวงตาลวงใจให้สรรพสัตว์เกิดความไขว้เขวเรียกว่ามายามายาคือเครื่องมือของมารที่ใช้ล่อลวงสัตว์ทั้งหลายให้หลงติดบ่วงหรือกับดักให้มองเห็นผิดเป็นถูกต้องเห็นถูกต้องเป็นผิดซ้ำยังล่อลวงทางอายตนะให้สรรพสัตว์ลุ่มหลงสิ่งผิดหาเหตุผลเข้าข้างความผิดได้มากกว่ายุคอื่นใดทั้งปวงลูกหลานคนใดที่รู้ความจริงอันเด่นดับข้อนี้แล้วจงยืนหยัดทำความดีพร้อมทั้งน้อมใจลงด้วยความอ่อนโยนรับใช้กรรมเก่าไปไม่ทำบาปใหม่เพิ่มก็ย่อมจักสิ้นเวรสิ้นบาปกรรมไปได้ในท้ายที่สุดย่อมจักสามารถตั้งต้นปณิธานใหม่สร้างสรรค์ชีวิตตนเข้าสู่คันลองครองธรรมน้อมนำสู่เป้าหมายพิสุทธิ์คือพระนิพพานณลูกหลานเอ๋ยถ้ามนุษย์ส่วนใหญ่เป็นคนดีโลกย่อมสวัสดีเดโชชัยถ้ามนุษย์ส่วนใหญ่เป็นคนชั่วโลกย่อมพินาศมลายยุคนี้มิใช่มนุษย์ส่วนใหญ่เป็นคนชั่วนะลูกหลานถ้ามนุษย์ส่วนใหญ่เป็นคนชั่วโลกพินาศไปนานแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นคนดีแต่ความดีของคนดีทั้งหลายนั้นค่อยๆอ่อนแรงลงความดีของมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นคับแคบในทัศนวิสัยและไม่เห็นความดีของผู้อื่นเอาแต่ความดีของตนเป็นที่ตั้งเชื่อมโยงกระแสบุญกุศลเข้าด้วยกันไม่เป็นจึงเป็นผลให้มารเห็นช่องที่จะให้ความชั่วเติบโตแผ่กระจายขยายเผ่าพันธุ์จึงเป็นผลให้คนชั่วเพียงคนเดียวสามารถทำลายโลกได้ในชั่วพริบตาเดียวเมื่อความชั่วมีอนุภาพร้ายกาจรุนแรงปานนี้แต่คนดีแม้เป็นคนส่วนใหญ่กว่ากลับมีวิสัยทัศน์อ่อนแอคับแคบตื้นเขินจึงต้องพ่ายแพ้ความชั่วคนดีความดีต้องอาศัยการรวมตัวรวมพลังงานกันต้องอาศัยเวลากว่าจะรักษาโลกให้คงอยู่กว่าจะสร้างสรรค์ให้โลกนี้ให้ดีขึ้นได้คนดีไม่สวดมนต์ไม่เจริญภาวนาไม่เชื่อมโยงกระแสบุญกุศลเข้าด้วยกันจึงในไม่ช้าคนดีเหล่านี้ก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความชั่วถูกมารความชั่วครอบงำได้ในที่สุดฉะนั้นขอให้ลูกหลานทั้งหลายนอกเหนือจะไม่เป็นคนชั่วไม่เกี่ยวข้องกับกิจแห่งพานสันดานหยาบชั่วแล้วพึงเป็นคนดีที่ดีแท้จริงไม่ตื้นเขินไม่คับแคบมีจิตใจกว้างมีทัศนะอันไพศาลมีความประพฤติปฏิบัติเชื่อมโยงกระแสบุญกุศลเข้าหากันหรืออย่างน้อยต้องมีไมตรีคือไม่เป็นศัตรูกันไม่ริษยาเปรียบเทียบว่าใครดีกว่ากันแม้ยังร่วมแรงพลังงานกันไม่ได้ก็ร่วมอนุโมทนาบุญความดีแก่กันและกันความดีทั้งนั้นจึงทวีโชคชัย
ความชั่วทั้งนั้นจึงจักอับปราชัยพ่ายแพ้ไปลูกหลานทั้งหลายเอ๋ยการระบาดนี้พิบัติภัยคลายว่าจักสางซาลงก็จริงแต่ยังมีที่ซุ่มซ่อนอยู่เพื่อพิสูจน์คุณธรรมมนุษย์ว่าจักเป็นฉันใดและอีกหลายแห่งแหล่งที่บนพื้นพิภพพรหมโลกนี้ยังต้องเผชิญพิบัติต่างๆมากยิ่งขึ้นฉะนั้นลูกหลานที่อยู่ในพื้นที่อันสบายจักประมาทหาได้ไม่หลวงปู่ใหญ่ช่วยเหลือทุกคนด้วยอุปการะอวโลกฌานเพื่อส่งพลังดีบริบาลพลังงานเสียให้สัพพอนุธาตุขันธ์ใหญ่น้อยไม่เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจกันและกันให้เกื้อกูลซึ่งกันและกันจักได้ช่วยกันก่อการดีอุทิศปรีเป็นมหากุศลช่วยพรหมโลกที่กำลังป่วยไข้เคราะห์ร้ายให้คลายสางโศกยังมีอีกหลายสิ่งต่อหลายสิ่งที่มิอาจกล่าวพรรณนาละเอียดละออได้ว่าเป็นฉันใดแต่สภาพธรรมเหนือทิพเหนือพรหมเหนือเทพรับรู้แล้วต่อไปนี้ท่านทั้งปวงจักมิเพิกเฉยแต่จักจำแนกสัตว์ตามพฤติกรรมดีกลางชั่วของสัตว์ทุกรูปนามใครควรพ้นภัยมิพ้นภัยย่อมเป็นไปตามพฤติกรรมสั่งสมนับแต่อดีตปัจจุบันอนาคตการที่สัตว์ใดยังประมาทบกพร่องขาดสติอยู่แม้ปัจจุบันจักอยู่ในที่สบายสถานะสบายน่าจักพ้นภัยแต่จักมิพ้นภัยดอกลูกหลานเอ๋ยเพราะว่าด้อยสติถดถอยปัญญาถูกหลอกล่อให้ตกอยู่ในข่ายในหลุมขวากของมารสำเร็จแล้วหลวงปู่ใหญ่ด้วยอาศัยสภาพเหนือทิพย์ฌานบริสุทธิ์จึงขอตักเตือนลูกหลานด้วยเมตตาการุณย์อย่างพิเศษยิ่งทุกประการว่าลูกหลานทุกคนหากคลาดจากธรรมแม้ชั่วเสี้ยวเดียวของลมหายใจเข้าออกก็เสี่ยงยิ่งนักที่จักให้มารพาไปต้องฝึกใจน้อมตัวสู่พระไตรรัตน์คือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระสัจธรรมธาตุเจ้าตนธาตุต้นธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าผู้ทรงบุญญาฤทธิ์อิทธิคุณทุกพระองค์ให้ดวงจิตลูกหลานจดจ่อเป็นหนึ่งเดียวกับท่านและสภาพธรรมท่านให้จงได้อย่างไม่ได้ก็ให้ฝึกจิตไว้เสมอตั้งปณิธานไว้ว่าจักทำให้ได้ไม่ระทดท้อณลูกหลานเอ๋ย